นคนคนเมื่อมองเห็นถึงประโยชน์นะครับในสิ่งที่ได้ทำนะครับและสามารถที่จะรุกหรือว่าขยายผลต่อไปในพื้นที่อื่นๆนะครับก็เป็นเหตุผลที่ทำให้โครงการลังกาสุกะโมเดลนะครับในทุกวันนี้ก็ไม่ได้อยู่แค่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอาจารย์ดร.กฤษณาก็เดินทางไปขยายผลในพื้นที่ต่างๆนะครับรอบเขตประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศฟิลิปปินส์นะครับที่เดินทางไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเหตุผลที่เดินทางไปที่ประเทศนี้นะครับแล้วก็อยากจะนำแนวคิดลังกาสุกะโมเดลไปพัฒนาแล้วก็ต่อยอดเพราะว่ามีองค์ประกอบหลายอย่างที่เหมือนกับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองครับคนฟิลิปปินส์โดยพื้นฐานแล้วคนที่นี่ก็ยากจนน่ะนะคะก็รู้อยู่แล้วก็ยากจนกว่าเราเยอะนะคะโดยเฉพาะตามชนบทนะคะมันเทียบกันไม่ได้กับเราเขารายได้ประชาชาติเขาก็ต่ำกว่าเราเยอะนะคะแล้วก็มีภัยธรรมชาติเยอะการสาธารณสุขเขาก็ไม่ดีนะคะส่วนหนึ่งมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างก็อาจจะมีหมอดีมีพยาบาลดีแต่ว่ายาเขาก็ขาดแคลนยาเขาราคาสูงมากสูงกว่าบ้านเรา 5-10 เท่าสูงมากเลยนะคะเป็นยาสามัญธรรมดาเนี่ยแต่ว่าแพงมากเลยมันทำให้คนเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงยาได้เพราะฉะนั้นการสาธารณสุขเขาเนี่ยเทียบกับเราไม่ได้หรอกค่ะซึ่งเป้าหมายปลายทางนะครับการเดินทางมาประเทศฟิลิปปินส์ครั้งนี้ของอาจารย์ดร.กฤษณามีเป้าหมายเดินทางไปที่เมืองกัวเตกาเลานะครับซึ่งก็อยู่ทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์นะครับเริ่มต้นเข้ามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คง 20-30 ปีมาแล้วคือมาตั้งแต่นานมากแล้วนะคะเพราะความสนใจภูมิศาสตร์สนใจว่าฟิลิปปินส์เป็นยังไงอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็มาปีที่มาอย่างจริงจังก็ปีที่รับรางวัลเม็กไซไซปี2009นะคะซึ่งก็8ปีมาแล้วนะคะคนฟิลิปปินส์เขาให้เกียรติเราให้รางวัลเราคัดเลือกเราเนี่ยนะคะเราก็ควรจะตอบแทนอะไรให้ฟิลิปปินส์ก็เลยปรณาตัวเองว่าเงินรางวัลที่ได้เนี่ยก็จะเอามาใช้ที่ประเทศนี้ให้หมดนะคะก็จริงจริงก็หมดไปนานแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมาต่อไปฮะจนกระทั่งทำอะไรให้ได้บ้างนะคะของประเทศนี้ก็วัตถุประสงค์ของสองอย่างนะคะคืออย่างแรกก็คืออยากไปนำมาสร้างโรงงานก็เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มแล้วก็เพื่อให้มีโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ได้มาตรฐานคือพอมีโรงงานขึ้นมาปุ๊บเนี่ยชาวบ้านก็จะได้ใช้ยาในราคาถูกนะคะวัตถุดิบก็มาจากชาวบ้านชาวบ้านก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านก็จะมีสุขภาพดีขึ้นมันเป็นวงจรมันเป็นงานสังคมมากกว่างานทางวิทยาศาสตร์นะคะจริงๆแล้วการเดินทางมาที่ประเทศฟิลิปปินส์ครั้งนี้ของดร.กฤษณาไกรสินนะครับก็คือการที่จะมาก่อตั้งนะครับศูนย์การแพทย์ตะวันออกนะครับซึ่งนอกจากที่จะอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วนะครับดร.ก็จะเดินทางนะครับไปในพื้นที่ต่างๆนะครับเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับคนในชุมชนในพื้นที่นะครับ It's the first time for me to meet you that time but I promise you that I would come back and I am back just 1 year it's not that longWhen I set up my this manufacturing facility, there must be product, there must be medicinal plant going into the factory. So I am hoping that this place is a place where we can grow the plants and where you can supply the raw material to our factory. Now, when you grow, I said turmeric, you know turmeric, turmeric underground turmeric. So you can send us turmeric and then we process and then we make capsule turmeric capsule and we use in our clinic. หมู่บ้านนี้จันเคยมาแล้วครับเขาเคยมาแล้วค่ะเมื่อปีที่แล้วค่ะครับเขาก็ดีใจที่จะเจออีกมันเหมือนกับเราบอกเขาว่าจะทำแล้วเราทำค่ะครับพอเราทำจริงเนี่ยเขาคงสบายใจนะคงมีความสุขสัญญาของเราที่เราบอกว่าเราจะทำแล้วถ้าพี่สัญญาใครแล้วพี่ทำค่ะครับแม้จะแลกด้วยชีวิตพี่ก็ทำครับแล้วพออาจารย์เห็นลูกเด็กเล็กแดงต่างคนต่างมีความสุขก็มีความสุขอ่ะครับเพราะถ้าเราให้เขาจะเดี๋ยวบอกเขาทำอะไรเนี่ยรับรองเลยค่ะเขาทำเต็มที่เลยค่ะรับรองเลยค่ะมันได้ใจทั้งหมดแล้วค่ะก็
ก็เห็นชัดๆอยู่แล้วนะคะครับว่าเราได้ใจเขาแล้วอาจารย์ได้บอกหรือว่าได้พูดอะไรกับก็เมื่อกี้บอกเขาไงฮะว่าเราจะมีโรงงานแล้วเราก็จะมีคลินิกพวกคุณก็ต้องปลูกต้นไม้ให้เราปลูกสมุนไพรทำวัตถุดิบให้เราแล้วเราพอมีผลิตภัณฑ์เขาก็ต้องไปใช้ที่คลินิกคือถ้าไม่มีดีมานด์เราทำไม่ได้หรอกนะคะคลินิกนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกครับแล้วมันก็ไม่หมุนนะวงจรมันไม่หมุนนะวงจรจะหมุนได้มันต้องมีคนใช้ก่อนไงเพราะฉะนั้นเรามาร่วมกับเขาเนี่ยเพื่อให้เขาเป็นคนใช้ยาเราด้วยก็ใช้ยาเขาเองนั่นแหละเขาก็จะมีความภูมิใจไงสิ่งที่เขาปลูกอยู่ในท้องถิ่นเขาแล้วก็ถ้าสมมติเขาจะเรียนรู้เรื่องอะไรต่างๆเราก็พร้อมที่จะสอนเขาถ้าเปรียบเทียบความยากลำบากในการเดินทางมันไม่ใช่เหตุลำบากอะไรนะคะที่เดินทางในแอฟริกาจนชินแล้วค่ะจนกระทั่งไม่รู้สึกว่าตรงไหนมันลำบากเลยนะคะว่าในแอฟริกากว่าจะถึงอย่างประเทศคองโกเนี่ยใช้เวลา3วันนะคะกว่าจะเดินทางถึงเปลี่ยนเครื่องบินเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกแล้วก็นั่งรถเข้าไปในป่าอีก6ชั่วโมงเลยมันเราเจอแบบงานที่ยากกว่านี้เยอะอะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ยากเลยค่ะแต่เราก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องอะค่ะเหมือนพระมหาชนกอะนะคะว่ายน้ำเนี่ยนะว่ายไม่เห็นฝั่งแต่มันก็ต้องว่ายมันก็ทำไปเรื่อยๆเพราะอย่ามาถามว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ไม่รู้มันทำได้ก็ต้องเมื่อเราทำเองนะคะถ้าแบบนี้เราไม่ต้องอาศัยงบประมาณจากใครเราทำของเราเองถึงเวลาทำไม่ทำก็อย่างเดียวทำก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเรารองบประมาณค่อยมาเป็นปีนี้เธอจะต้องกำหนดเป้าหมายอย่างนี้ซึ่งมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะถ้าเป็นเงินของหลวงเนี่ยทำไม่ได้ครับแล้วพอมาเห็นพื้นที่แบบนี้แล้วแผนงานของอาจารย์ที่จะทำก็โรงงานเนี่ยก็โรงงานที่ SPUP ตั้งโรงงานแล้วก็ให้ทุกพวกนี้ก็ปลูกสมุนไพรปลูกอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันต้องทำด้วยใจที่มองว่าถ้าไม่ทำให้เขาเกิดฉันทะเนี่ยนะความพอใจที่จะทำเนี่ยมันไม่ดีหรอกค่ะมันวิริยะก็ไม่เกิดนะคะจิตตะก็ไม่เกิดอยู่แล้วนะไม่เกิดสักอย่างค่ะถ้าฉันทะไม่เกิดเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เกิดตรงนี้ก่อนครับอันนี้การทำทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อให้เกิดตรงนี้ซึ่งทุกที่ที่ไปนะคะมันเกิดได้หมดนะคะครับแต่ใช้เวลาต้องใช้เวลาแหละครับใช่เวลาอย่ารีบครับไม่มีอะไรได้มาง่ายเลย Bye see you again